ค้นพบอนันต์สองเขาคืออนันต์อันวาในมิวสิกสงสารเธอของพี่เออนันต์บุตรนาอันดับ2เสนอหน้าคืออัลบั้มที่2ของพี่เออนันต์บุญนาคนะฮะกับค่าย RS เมื่อปี2537ครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จกับอัลบั้มชุดแรกขออภัยในความไม่สะดวกนะฮะที่มีเพลงฮิตโด่งดังมากมายในชุดแรกแบบชนิดที่ว่าขึ้นหิ้งเลยไม่ว่าจะเป็นหลงตัวเองล้างใจขอแรงอะไรก็ได้เรียกว่าแต่ละเพลงที่ปล่อยออกมาฮิตกินทั้งนั้นนะครับแล้วก็ขอแอบสารภาพนิดนึงว่าอัลบั้มชุดแรกของพี่เอเนี่ยวางแผนในช่วงที่ผมลืมตาดูโลกผลิตคดีเลยนะนั่นคือช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนปี35นั่นเองนะน่าจะประมาณในช่วงนั้นนะครับทีนี้มาพูดถึงอัลบั้ม2กันได้ดีกว่าหลังจากที่อัลบั้มแรกประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายใช่ไหมครับประมาณปีครึ่งครับพี่อนันต์บุญนาคกลับมาพร้อมกับอัลบั้มใหม่ที่ชื่อง่ายๆว่าเสนอหน้าแล้วก็เปิดมาด้วยเพลงเสนอหน้าโอ้โหสร้างความฮือฮาให้กับแฟนเพลงในตอนนั้นเลยหลังจากนั้นมาเจ้าตัวก็ได้ปล่อยซิงเกิลที่2ครับชื่อเพลงว่าสงสารเธอซึ่งเป็นเพลงช้าแนวถนัดของพี่เอที่หลายคนจะคุ้นเคยกันดีแต่สิ่งที่หลายคนไม่คุ้นเคยคือมิวสิกวิดีโอครับหลายคนน่าจะทราบกันดีนะครับว่ามิวสิกวิดีโอเพลงนี้นอกจากพี่เออนันต์จะแสดงแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งหนุ่มน้อยนะครับหน้าตาน่ารักเนี่ยมาเล่น MV ด้วยไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาคืออนันต์อันวาเด็กน้อยอายุ5ขวบเป็นลูกครึ่งไทยอินโดนีเซียนะครับมาร่วมเล่น MV กับพี่เออนันต์ในตอนนั้นด้วยและถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกก่อนที่อีก5ปีต่อมาเจ้าตัวจะกลายเป็นศิลปินที่มีฉายาต่อห้อยท้ายว่าเจ้าหนูมาจันล้านตลับครับเพราะว่าชื่ออนันต์อันวาเนี่ยเข้าไปอยู่ในใจของแฟนเพลงในตอนนั้นกับอัลบั้มชุดแรกที่ชื่อว่าอนันต์อันวาในปี2542กับค่ายเดียวกันนั่นแหละคือ RS แล้วก็กลายเป็นปรากฏการณ์ในอัลบั้มนั้นที่แบบเพลงทั้งทุกเพลงในอัลบั้มที่ปล่อยออกมาคือฮิตทั้งนั้นเลยนะครับส่วนตัวมิวสิกเพลงสงสารเธอเชื่อว่าหลายคนคงได้ดูกันไปในตอนนั้นหรืออาจจะยังไม่เคยดูมาก่อนลองไปหาดู MV กันได้นะครับที่ YouTube RS Friends นะครับแต่อยากจะบอกก่อนว่าอนันต์ในตอนนั้นกับอนันต์ในวันนี้คือเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับอย่างน้อยคือพี่อนันต์เดี๋ยวพี่อนันต์พี่อนันต์นะวันนี้คือดูโตขึ้นนะดูโตขึ้นดูเค้าเรียกว่ามีความร่างกายบึกบึนดูแข็งแรงแล้วก็แน่นอนว่ากีฬาฟรีรันเนอร์เนี่ยถือเป็นกีฬาแนวถนัดของเขาไปเรียบร้อยแล้วครับ